นับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ B Times ช่อง33กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ต้นเดือนด้วยและจะเป็นวันศุกร์ที่สำคัญกับโอกาสของธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพในไทยเพราะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนับจากนี้ไปถึง3วันเต็มๆนะครับเราจะได้พบกับธนาคารออมสินซึ่งมาจัดงานที่มีชื่อว่า Smart SME Smart Startup โอกาสนั้นคืออะไรผมได้อยู่กับทางด้านผู้อำนวยการธนาคารออมสินคุณชาติชายพยุหนาวีชัยกับงานสำคัญในครั้งนี้ครับสวัสดีครับคุณชาติชายครับคุณบัญชาท่านผู้ชมนะครับครับแนวคิดในการจัดงาน Smart SME Smart Startup คืออะไรครับครับก็ต้องเรียนว่าธนาคารออมสินเนี่ยเราได้รับภารกิจมาจากทางรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองนายกดร.สมคิดเจริญศรีพิทักษ์เนี่ยท่านก็มุ่งหวังให้ธนาคารออมสินเนี่ยช่วยกันผลักดัน SME ในไทยเริ่มต้นจาก SME Startup อันนี้จริงๆ SME Startup นี่ธนาคารออมสินเป็นคนบัญญัติศัพท์นี้นะครับก็คือว่าเราอยากจะให้ส่งเสริมให้ SME รุ่นใหม่เนี่ยมี innovation ในทุกๆระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง product innovation process innovation หรือ marketing innovation นะครับดังนั้นเนี่ยกิจกรรมต่างๆเราจึงจัดมากมายในหลายๆกิจกรรมดังนั้นเนี่ยครั้งนี้ Smart SME Smart Startup เนี่ยก็เป็นการรวมนะครับรวมสิ่งที่ธนาคารออมสินได้ทำในช่วง 3-4 ปี 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับโดยที่นำแนวคิดของSME Startup มาเป็นเหมือนโชว์เคสในงานนี้ซึ่งก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่การที่นำนวัตกรรมที่เรามีการประกวดจากโครงการจากร้อยสู่ล้านจนล่าสุดเนี่ยเป็นโครงการประกวดสุดยอด SME Startup ตัวจริงก็คือทำได้เร็วทำได้จริงเราก็จะมีโครงการต่างๆเหล่านี้ที่น้องๆเด็กๆ เยาวชนต่างๆนี่เขามีการมีแนวคิดใหม่ๆและนำมาแสดงในงานนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจากมหาลัยต่างๆก็จะนำนวัตกรรมมาแสดงไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรที่เราร่วมลงทุนเป็น Venture Cap ที่เราลงทุนไปแล้วหลายๆบริษัทก็มาร่วมแสดงไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของโซนที่เป็นดาราเขาก็มีการทำสตาร์ทอัพนะครับเขาก็นักแสดงดารานักแสดงก็ได้มีโอกาสมาออกงานในครั้งนี้ด้วยนะครับบางโซนก็จะเป็นเรื่องของฟู้ดทรัคที่เราบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบธุรกิจ SME แบบใหม่นะครับซึ่งก็จะมีรูปแบบของรถฟู้ดทรัคมาให้โชว์นะครับแล้วก็ยังมีการจัดกูรูมาเพื่อทำเวิร์กช็อปในงานแล้วก็มีการร่วมมือกับสำนักงานต่างๆผมยกตัวอย่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือสำนักงานอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายในการช่วยกันสร้าง SME หรือสตาร์ทอัพในเมืองไทยซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากได้SME สตาร์ทอัพที่เป็นสมาร์ท SME แล้วก็เป็นสมาร์ทสตาร์ทอัพในงานนี้ก็คือเรื่องอย่างหนึ่งเมื่อมีนวัตกรรมต่างๆมาเกิดขึ้นในงานนี้นะครับมากมายเนี่ยก็จะเกิดเรียกว่า business matching ได้ก็คือว่าคนที่มาชมเนี่ยอาจจะมาดูนวัตกรรมต่างๆจะไปคิดเองหรือเห็นน้องๆเด็กเยาวชนของเราหรือว่าโครงการต่างๆที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวเป็นโครงการแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมแล้วก็ร่วมลงทุนคุยกันได้นะครับมันก็เป็น business matching ได้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน3วันของการจัดงานที่ศูนย์เศรษฐกิจแห่งนี้ครับก็วันที่1ถึงวันที่3ธันวาคมนี้นะครับเราก็ทุ่มทุนเพื่อที่จะให้สิ่งที่ธนาคารออมสินได้ร่วมกันผลักดันให้ SME Startup ในเมืองไทยเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราทำก็จะเป็นเหมือนต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างว่าหลายหน่วยงานในประเทศไทยสามารถช่วยกันทำได้นะครับอันนี้เราก็ไม่อยากจะทำคนเดียวอยากจะชวนมาช่วยกันทำนะครับมาร่วมกันทำเพราะฉะนั้นงานนี้ก็แสดงว่าจะเป็นการตอบย้ำละว่าธนาคารออมสินกำลังเป็น innovation hub ใช่ครับครับก็จะเรียนว่าเราเนี่ยเรามีการสร้างสายงานใหม่เลยนะครับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อจะทำให้เกิด innovation hub ซึ่งจริงๆแนวคิดของ innovation hub เนี่ยปัจจุบันก็มีการตั้งเป็นหน่วยงานในกระทรวงการคลังเลยนะครับแล้วเราก็แผนต่อมานะครับ
ถอยกลับไปที่ในมหาวิทยาลัยคือในมหาวิทยาลัยนี่แหละเป็นต้นกำเนิดของสตาร์ทอัพตัวจริงเพราะงั้นเนี่ยผมจะพยายามร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแล้วเราก็จะผลักดันให้น้องๆเริ่มคิดในรั้วมหาวิทยาลัยเลยเพราะฉะนั้นที่นี่คือโอกาสครั้งสำคัญทั้ง SME และสตาร์ทของไทยใช่ไหมครับใช่ครับก็คืออยากจะเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะ คนอยากจะได้ความรู้ก็มาเราก็จะมีสัมมนาทำเวิร์กช็อปกันใครอยากจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆของธุรกรรมในไทยนะครับเราก็มาดูในงานนี้หรือใครอยากจะได้หุ้นส่วนดีๆก็มาเดินชมในงานนี้ฟังอย่างนี้แล้ว SME Startup ต่างจังหวัดอยากจะมาเหมือนกันอยากจะเข้าถึงเหมือนกันท่านจะให้โอกาสเขาอย่างไรครับจริงๆเรามีแคมเปญของเรานะครับเราผลักดัน SME Startup ทั่วประเทศเลยนะครับเราผลักดันโดยที่เราเป็นแคมเปญพิเศษในช่วงนี้นะครับก็คือว่าถ้าใครเป็น SME Startup นะครับก็คือเป็นกิจการที่มีนวัตกรรมเนี่ยเราให้ดอกเบี้ยพิเศษเพียง 3.99% 2ปีนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นอัตราปกติโอ้ท่านผู้ชมครับใครที่ติดตาม B-Times ตอนนี้ท่านได้ฟังก่อนใครแล้วรู้ก่อนใครเป็นรายการ แรกซะด้วยซ้ำไปสำหรับวันนี้นะครับงั้นมากันเยอะๆที่ศูนย์เศรษฐกิจ3ไปตรงนี้ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียโอกาสว่าท่านตอบแล้วว่าให้อะไรสำหรับสมาร์ท SME และสมาร์ทสตาร์ทอัพทั่วประเทศนะครับนี่คือช่วงแรกของ B-Times ในวันนี้ครับขอบคุณครับท่านผู้อำนวยการครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับและท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่กลับมาช่วงหน้า B-Times ต่อครับ